พาไปที่อุทุมพรพิสัยที่ศรีสะเกดค่ะเรื่องค,อคล้ายๆกันไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันแต่คู่นี้คือเสาไฟกับท่อระบายน้ำใครมาก่อนกันคือถ้าได้เห็นแล้วใครไม่งงจะงงมากเลยนะคะเพราะว่าเสาไฟมันก็นไปปักอยู่กลางท่อน้ำแบบนี้แต่ว่าล่าสุดมีคำชี้แจงจากทางหลวงแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า อะไรมาก่อนกันหลังจากที่เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนะคะเขานำภาพนี้มามาโพสต์ให้ดูเป็นภาพของเสาไฟฟ้าแรงต่ำหมายเลขเสา5-6-9เสานี้ปักตรงกลางท่อระบายน้ำเลยค่ะในการก่อสร้างถนนสายส2 6 6นะคะตรงจุดที่บ้านสักกำแพงใหญ่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดสักกำแพงใหญ่ค่ะ ภาพนี้พอถูกเผยแพร่อ,พอ,ออกไปอูโหูเสียงวิพากวิจารณ์มาเพียบเลยแล้วหลังจากนั้นไม่นานมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างเขาส่งคนงานนะคะเอาดินมาถมกลบไปเลยค่ะจะได้ไม่เห็นภาพเสาไฟที่ตั้งอยู่บนท่อระบายน้ำแบบนี้นี่กลบไปแล้ว ก็เนียนไปละไม่เห็นแล้วนะคะว่ามันโผล่ขึ้นมาจากกลางท่อน้ําแต่หลายคนก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องหรือเปล่าจนล่าสุดเจ้าหน้าที่ปปชแล้วก็ปกครองอําเภออุทุมพิสัยค่ะอุทุมพรพิสัยไปตรวจสอบพร้อมกับเครื่องมือนะคะมีกล้องมือถือไปด้วยย่อนลงไปถ่ายภาพในท่อระบายน้ําพบว่าเสามันปักกลางท่อเลยแล้วคาดว่าถ้าหากฝนตกลงมา น้ำมันระบายมาตามท่อแล้วถ้าขยะมันไหลาตามท่อมาด้วยติดตรงนี้แน่ๆนะคะจุดที่มันมีเสาอยู่ทางปกครองค่ะก็เลยประสานบริษัทผู้รับเหมาตามป้ายที่ติดเอาไว้อยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งมีชื่อบริษัทเนี่ยติดเอาไว้ชัดเจนที่สำคัญกำหนดในการก่อสร้าง4กรกฎาคม2563ต้องสิ้นสุดสัญญาก็คือ18มิถุนายน66ซึ่งเนี่ยมัน67แล้วค่ะ จะมิถุนายนอีกแล้วจะปีหนึ่งแล้วนะคะเท่ากับว่ามันหมดสัญญาส่งมอบอะเกือบปีแล้วทีนี้พอถามไปยังทางหลวงเป็นคนที่ควบคุมงานได้รับคําตอบมาว่าได้ทําการต่อสัญญาจ้างก่อสร้างถึง19ตุลาคมปีนี้ค่ะให้เหตุผลว่าการสร้างสะพานข้ามทางรถไฟอนุมัติเรื่องจากการรถไฟเนล่าช้าผู้รับเหมาเขาก็แจ้งว่าพื้นที่ข้างทางเหลือน้อยหลีกออกไม่ได้นะคะคือท่อมันมาแบบนี้แล้วอะค่ะ เราเห็นไหมคะระหว่างสองฝั่งมันก็เลยจําเป็นต้องผ่ากลางเสาไปแบบนี้นะค่ะให้เหตุผลว่าหนึ่งเขาบอกว่าเพื่อเป็นการระบายน้ําในห่วงที่ช่วงนี้มันจะมีฝนมาบ้างนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดการระบายไปอย่างต่อเนื่องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางผู้รับผิดชอบนะครับทั้ง,ท,งทั้งของไฟฟ้าเองนะครับแล้วกับ ในส่วนของทางหลวงนะครับได้คุยกันเรียบร้อยแล้วครับในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับว่าจะมีการย้ายสายไฟฟ้าให้ ทางด้านของเจ้าพนักง,งานป้องก,กนันการทุจริตชำนาญการปปชศรีสะเกดค่ะคุณวรประภาชัยพรมมาบอกว่าหลังจากรู้เรื่องนี้นะคะว่ามีเสาไฟปักกลางท่อน้ําก็เลยมาตรวจสอบซึ่งจากนี้จะรายงานให้กับผอปป,ป,ปชได้ทราบจากนั้นประสานผู้รับผิดช,ชอบโครงการค่ะมารับทราบประเอียดโครงการและเมื่อพบปัญหานะคะก็จะดําเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปเอานี่แหละคุณผู้ชมปัญหามาแน่ถ้าฝนมาน้ํามาขยะมาเอาแค่ตอนนี้มันมีดงมีด เข้ามาติดก็มีท่อไปก็เท่านั้นและระบายน้ำก็ไม่ได้อยู่ดี